สวัสดีค่ะบอร์ดเกมใน How to Play วันนี้นะคะแอมจะพามาพบกับเกม Let's Your Goblet ค่ะเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ 2-12 คนเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ8ปีขึ้นไปใช้เวลาเล่นประมาณ 20-45 นาทีค่ะโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้นะคะเราจะรับบทเป็นขุนนางราชวงศ์ตระกูลใหญ่มาร่วมปาร์ตี้สังสรรค์กินไวน์กันแต่ละคนเนี่ยต้องหย่อนยาพิษใส่เป้าหมายของตัวเองค่ะเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในคืนนี้และเป้าหมายของเราก็จะต้องถูกกำจัดค่ะเรามาดูวิธีเล่นกันเลยนะคะอุปกรณ์หลักๆที่เราจะได้รับนะคะก็จะมีฉากกั้นค่ะแล้วก็จะได้รับเป็นแก้วไวน์นะคะที่มีฐานสีเดียวกับฉากกั้นของเราแจกโทเค็นให้ทุกคนนะคะจำนวนเท่าๆกันโดยจะประกอบด้วยโทเค็นยาพิษ2เม็ดค่ะโทเค็นยาถอนพิษ2เม็ดค่ะโทเค็นไวน์3เม็ดค่ะจากนั้นนะคะหยิบโทเค็นไวน์ขึ้นมา3เม็ดค่ะโทเค็นยาพิษ2เม็ดโทเค็นยาแก้พิษ1เม็ดมาจากกองกลางนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะสุ่มใส่แก้วด้านหน้าของเราโดยที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยค่ะว่าแก้วเราเนี่ยโดนใส่โทเค็นอะไรไปโดยใส่ได้แค่แก้วละ1เม็ดนะคะลืมบอกค่ะถ้าสมมติว่าเรามีจำนวนผู้เล่นที่มากกว่า6หรือน้อยกว่า6เนี่ยสามารถเช็คในคู่มือการเล่นได้เลยนะคะว่าจะต้องเซตติ้งอุปกรณ์ยังไงอันนี้จะเป็นการ์ดเป้าหมายนะคะก็คือเป้าหมายที่เราจะต้องกำจัดนั่นเองค่ะด้านหลังการ์ดนะคะก็จะมีสีตามฉากกั้นค่ะสับนะคะแล้วก็สุ่มแจกให้กับผู้เล่นคนละ1ใบถ้าหากเราจับได้ใบที่เป็นสีของฉากกั้นตัวเองให้เราสลับกับผู้เล่นคนซ้ายมือค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการ์ดของผู้ชิมไวน์ค่ะจะใช้ในกรณีที่มีผู้เล่นมากกว่า6คนเข้าสู่ช่วงเทิร์นของการเล่นนะคะการหาผู้เล่นคนแรกเนี่ยใครที่ดื่มมาล่าสุดนะคะจะได้เริ่มเป็นคนแรกแล้วก็จะวนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลค่ะผู้เล่น1คนนะคะสามารถทำได้2แอคชั่น2แอคชั่นมีอะไรบ้างแอคชั่นแรกนะคะคือการหยอดค่ะการหยอดโทเค็น1เม็ดนะคะจะนับเป็น1แอคชั่นค่ะหากเราหยอดโทเค็น2เม็ดจะนับเป็น2แอคชั่นค่ะแอคชั่นที่2นะคะคือการดูสิ่งที่อยู่ในแก้วค่ะแต่เราจะดูได้เฉพาะแก้วที่อยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นแอคชั่นที่3คือการสลับแก้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องสลับแก้วที่อยู่ข้างหน้าเรากับผู้เล่นคนอื่นเท่านั้นนะคะแอคชั่นที่4คือการหมุนแก้วค่ะเราจะหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะคะแต่ไม่สามารถหมุนเป็นโต๊ะจีนได้นะคะเราจะหมุนได้แค่1ล็อกเท่านั้นแอคชั่นที่5คือการผ่านตาค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ครบ2แอคชั่นก็ได้นะคะหากเราทำไปแล้ว1แอคชั่นแต่อีกแอคชั่นนึงเราไม่อยากทำเราไม่ต้องทำก็ได้ค่ะแอคชั่นสุดท้ายคือการสั่งดื่มค่ะแต่การที่เราจะสั่งดื่มได้เนี่ยเราจะต้องไม่เหลือไวน์ในมือแล้วและจะต้องทำเป็นแอคชั่นแรกเท่านั้นนะคะหากเราทำแอคชั่นไปแล้ว1แอคชั่นและเรามาสั่งดื่มแบบนี้ไม่ได้นะคะหลังจากที่สั่งดื่มแล้วผู้เล่นทุกคนนะคะจะสามารถทำได้อีกคนละ1แอคชั่นเริ่มจากคนซ้ายมือของคนที่สั่งดื่มค่ะวนมาจนถึงคนที่สั่งดื่มแล้วถึงจะพูดว่า Toastหลังจากที่เราสั่งดื่มแล้วนะคะให้เราเนี่ยเทแก้วไวน์ออกมานะคะเพื่อดูว่าเราเนี่ยถูกกำจัดไหมหากโทเค็นยาพิษกับโทเค็นยาถอนพิษเท่ากันนะคะเราจะไม่ถูกกำจัดค่ะแต่ถ้าหากโทเค็นยาพิษเยอะกว่าโทเค็นถอนพิษเราจะถูกกำจัดออกค่ะโดยคะแนนนะคะจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกำจัดเป้าหมายได้ไหมถ้าเรากำจัดเป้าหมายได้เราจะได้รับ1คะแนนและถ้าหากเราเป็นผู้รอดชีวิตด้วยเราก็จะได้รับอีก1คะแนนค่ะและถ้าหากว่าเรารอดชีวิตด้วยและกำจัดเป้าหมายได้ด้วยเราจะได้รับอีก1คะแนนค่ะรวมกันเป็น3คะแนนนั่นเองส่วนคะแนนพิเศษนะคะถ้าหากแก้วใดเนี่ยมีโทเค็นไวน์เยอะที่สุดก็จะได้รับคะแนนพิเศษไปอีก1คะแนนค่ะเล่นวนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆให้ครบ3รอบค่ะใครที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดก็จะได้ครองบัลลังก์เป็นคนต่อไปและนี่ก็คือวิธีเล่นของเกม Let's Your Goblet ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมทั่วไปและถ้าอยากให้บอร์ดเกมใน How to Play สอนเล่นเกมอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่อง BJN Squad กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนช่อง BJN Squad นะคะสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกสัปดาห์รุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายสามารถกดจอยด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ